สวัสดีครับพี่น้องนี่เนี่ยว่าสบายนอนไข่ตัวห้อนกินยาแล้วนอนเป็นเจ้าชีโตนแห้งอากาศมันเปลี่ยนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวห้อนเดี๋ยวฝนนอกก็ค่อยมังลูกครับผมทักทายกันตอนเศร้าๆครับผมนอนค้างนี่สิเนี่ยแล้วก็เป็นเจ็บเป็นนิ่มไหมบ่มีแห้งแล้วเศร้าพาไปหาหมอแต่เศร้าเศร้าพาไปหาหมอแต่เศร้าคุณยามาซองโฟยาขาเสื้อก็ยาแก้ไขเพราะว่าถ้าอีก2มือบ่ดีขึ้นจังไปโรงพยาบาลมีไปคลินิกมีไปคลินิกเพิ่นไปแต่เช้าเช้าคลินิกคลินิกนี่เพราะว่าเพิ่นถือกระเด็กหน่อยเนาะคลินิกหมอนี่ก็หมอว่าให้เพิ่นลองกินยาเบิ่งแต่ว่าต้องกินทุกๆ4ชั่วโมงถ้าเกิน6ชั่วโมงน่ะลูกสิไข่แห้งสิเอาบ่ลงซั่นค่อยมึงว่าไข่ลดบ่แต่ว่านี่นี่ก็บ่งอแงเท่าไหร่เพิ่นบ่งอแงนี่ล่ะพี่น้องเฮ็ดเรื่องของเรื่องแปลเดี๋ยวไปเอานั่นมาติดให้ก่อนติดแป้นเจลลดไข่พี่น้องไข่มาจากหมู่บ้านผมแม่นบ่แม่น2มื้อแล้วตัวฮ้อนมา2มื้อเป็นน้ำอากาศเปลี่ยนแปลงนะน้องขาขึ้นยังลูกขาขึ้นขาลูกได้ไปเห็นเหยียบก็พอเอาลูกด้วยน้ำกล้วยลูกลูกเสียดิ้งเขากินเขาหงกินเขาหงมันตัวกัดเนาะนี่ล่ะนี่ลูกกระยางวันนี้ก็สิบ่ได้ไปเลี้ยงกล้วยดอกก็สิบ่ได้ไปหลายมื้ออยู่ดอกแต่มีแต่หน่อยแล้วไปครับนี่ๆก็สิพักก่อนอากาศมันเปลี่ยนพายุมันเข้าดีขึ้นพุ่นแล้วเนาะเท่านั้นก็เจ็บท้องกับดีขึ้นแล้วพี่น้องก็หยุดพวกแอลกอฮอล์พวกเราพวกยาเนี่ยสั่งหยุดเนี่ยสั่งหยุดว่าต้องหยุดนะพี่น้องเพราะถ้าบ่หยุดมีแต่ตายเท่านั้นแหละว่าเป็นโรคกระเพาะกระเพาะมันจุกมันเสียดมันปวดถูกไหมเขาเอ่นกดป่ะจะกดจะยังวะมันปวดแล้วมันจะกระจุกไหมปวดกับปวดบ่แห้งหรอกปวดจิ๊บจิ๊บแต่ว่าช่วงหยุดไปมันก็มันก็โอเคร่างกายเฮากับดีขึ้นก็ไปเอาผ่ามีคนอยู่อยู่บ่นี่หมออยู่อยู่เอ๊ะมันว่าแต่ว่าเมาผ่าเหม็นลูกนะครับเนี่ยก็หยุดพุ่นละย่ามได้พุ่นละมันหายดีๆก่อนหาหมอก็ลืมพาไปหมดบ้านหมอช่วงเศร้าร้านหมูไปตั้งเศร้าไปตั้ง6โมงครึ่งพี่น้องนี่ไข่บ่ลดจักเทื่อเป็นได้ชื่อตัว
ลูกใครเมื่อวานนี่ใครกันยังพอนั่นดิแต่เมื่อวานนี่เริ่มบ่กินข้าวเนาะเมื่อวานเริ่มบ่กินข้าวกินข้าวน้อยแล้วก็พอหาทุ่มมาจากหาทุ่มมาหอดเศร้าไข้บ่ลดเลยฝ่าวพาไปหาหมอจะว่าก็ให้ยากินอยู่หัวบ่าปอดดีอยู่เขาเจ้าก็เช็คปอดเช็คหยังปอดดีอยู่หมอว่าถ้าบ่มีไอบ่มีหยังก็บ่เป็นหยังแต่ว่านี่ๆบ่ไอได้แม่เนาะก็มีแต่ตัวฮ้อนหมอเลยบอกว่าถ้าให้กินยาเบิ่งจัก2มื้อถ้าเกิดว่าบ่ดีขึ้นก็ให้ไปหาเพิ่นอยู่โรงพยาบาลเป็นที่สิตวนให้เป็นว่ายาพาลูกไปตากแดดตากลมเพิ่นว่าช่วงนี้มันเนาะแม่นอากาศมันเปลี่ยนทั้งลมทั้งแดดแดดยามมื้อเช้าสิลมมีลมเด้แต่บัดพอตกบ่ายมาแดดแบบจ๋าเลยอบอ้าวโอ้บ่มีลมเด็กน้อยก็เลยปรับตัวบ่ทันวันนี้มามื้อนี้เพิ่นมีฝนบรรยากาศคึมมีฝนมื้อนี้เฮ็ดเวียกก่อนเด้อพี่น้องล้างขวดน้ำหุงข้าวเฮ็ดหยังไว้ก่อนซ้ำลูกหลับงั้นลูกตื่นก็สิยากไปอีกมีสิเดือนนี้ว่างบ่ได้เด้ช่วงนี้มองแง่แต่ว่าเพิ่นยามเพิ่นไข้เพิ่นสินอนค้างแม่พี่น้องต้องเอาใจไม่คิดเป็นไหนเพิ่นล่ะเพิ่นยังบ่เบาบ่ได้ปวดหัวปวดนั่นแหละติเห็นว่ายังเฮาวางลงน่ะอียังบ่เห็นบ่ฮ้องยังบ่นั่นเด้ยังค้างนี่นี่นี่ทรหดอึดอีหลีถ้าบ่เป็นอีหลีนี่สิบ่ให้มื้อเช้าขนาดนั่นตื่นขึ้นมาเล่นอยู่เนาะข่อยลืมโทรศัพท์ข่อยว่าที่คิดมาจะคิดได้ว่าเจ้าขี่รถกับปอกมาอยู่ใช่จักที่แม่นอยู่เฮียนหื้อเด้อโทรศัพท์เจ้าบ่โทรศัพท์ลูกอันเมื่อคืนนี่เปิดเพลงให้มันอยู่มันบ่จะไปไสบ่นี่นะจ๊ะฮะเฮ็ดงานขอบคุณพี่น้องหลายๆไปสิล้างผลน้ำไปหุงข้าวก่อนจ้ะพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้ะ